หลังจากพี่อ้ำพัชราภานะฮะถึงกับน้ำตาคลอที่แก๊งเพื่อนเนี่ยรวมตัวการจัดงานวันเกิดให้แถมยันจัดฉากเซอร์ไพรส์การแต่งงานด้วยนะฮะเพราะว่าอยากให้เธอเนี่ยได้แต่งงานสักทีล่าสุดครับเจ้าตัวออกงานก็เผยว่าเซอร์ไพรส์มากๆส่วนประเด็นที่เพื่อนชายคนสนิทอย่างไฮโซพกมีของขวัญให้นะครับเจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับเลยนะครับถูกใจมากสำหรับของขวัญแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรนะครับรวมถึงที่ฝ่ายชายลงรูปคู่อวยพรสุดหวานคุณอ้ําก็เผยว่าก็ไม่ได้หวานอะไรนะครับได้วันนี้นะคะพี่อ้ําค่ะก็ดีค่ะสิ่งเดียวในใจอือเหรอคะเหรอคะเขินไหมคะเขินนะแม่สุดก็ไม่เขินค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาก็โพสต์เองแล้วค่ะแต่รูปก็เป็นรูปแหละคนไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรงี้คือเขาตั้งใจเก็บไว้ก็รูปอัพก็ตั้งใจเลยที่รูปว่าน่าเกลียดมากค่ะคือรูปดีมีเยอะไม่ลงรูปน่าเกลียดเขาชอบมุมแบบนั้นที่เหมือนแฟนคลับเขามาคอมเมนต์พี่อ้ําแบบว่าแบบอยากให้ช่วยอุดหนุนหน่อยเหมือนเขาขายของอยู่ใกล้ๆบริษัทออฟฟิศของพี่โพสแล้วพี่อ้ําก็แท็กพี่โพสว่าไปช่วยอุดหนุนน้องเขาหน่อยแต่คนก็แบบเราใส่ใจแฟนคลับใส่ใจคนรอบตัวอะไรป้าเคยอุดหนุนเขาแล้วด้วยไงคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยเห็นโพสบอกเคยไปทำงานเข้าตึกนี้นานๆเข้าทีอย่างเงี้ยก็เลยโพสเกือบโพสเข้าไปเลยนะตอนนี้เขาได้ไปอุดหนุนยังคะพี่โพสยังไม่เห็นได้เข้าเลยนะคือเราเป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์เหรอคะพี่อ้ําเวลาแฟนคลับจะอ่านคอมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าสุดค่ะถ้าอันไหนคอมเมนต์น้อยก็อ่านได้หมดแต่ถ้าไหนเยอะก็อ่านได้เฉพาะที่เราเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะดู10 20อันเออก็บังเอิญแล้วก็ถือว่าโชคชะตาต่อกันเนาะก็ของอะไรเงี้ยดีก็ของถูกใจเราเนาะถูกใจดีค่ะเป็นของใช้ไหมคะพี่อ้ําใช้ค่ะได้ใส่หรือยังคะมีหมดใช้แล้วค่ะชอบแบบว่าขอแต่งงานเหมือนสมมุติการจะขอแต่งงานไม่มีค่ะที่เราใส่ชุดเจ้าสาวยังไงเนื้อเพลงเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งสักทีเพราะฉะนั้นไม่มีค่ะตอนฟังเป็นยังไงพี่อ้ําน่ารักมากเลยคือยิ่งกลับบ้านยิ่งซึ้งอ่ะคืออีกวันนึงออกไปไหนไม่ได้เพราะร้องไห้ฟังไปก็ซึ้งเพื่อนบอกว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาดูแลสักทีอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ดูแลไปแล้วกันส่วนงานละครเรื่องใหม่ที่ต้องเล่นกับพระเอกรุ่นน้องมิกทองระยานะคะเธอยอมรับเลยว่าต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มแล้วก็เตรียมเปิดกล้องกลางเดือนนี้แล้วค่ะ